สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่คลิปมินินุยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแน่นอนว่าเห็นเสื้อผ้าข้างหลังกันขนาดนี้นะคะก็มาเหอะเสื้อผ้าใหม่ให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะโดยเสื้อผ้าข้างหลังนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าที่ได้มาจากทั้งในFacebook, IG, แอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็มีตามห้างด้วยเป็นแบรนด์แบบพวก Jasper, H&M อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงได้มาเซลล์บ้างแล้วก็ราคาถูกบ้างหลัก10หลักร้อยนะคะแต่ว่าคือแบบพอใส่ออกมาแล้วแบบดูดีมากเอามาฝากทุกคนกันนะคะเผื่อว่าจะได้ไปช้อปปิ้งตามอะไรแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปลองเสื้อผ้าใหม่กันนะคะเดี๋ยวขอเข้าเรื่องสาระนิดนึงก่อนนะคะเสื้อผ้าข้างหลังนี้นะคะก็ซักเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีดนะคะเดี๋ยวจะพาไปรีดผ้ากันก่อนแล้วก็มีสาระมาฝากด้วยจะเป็นสาระยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะสาระที่จะมาฝากในคลิปนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นไฟลายรีดผ้าสำหรับเตารีดไอน้ำนะคืออันนี้มันเลิศมากตัวนี้เขาสามารถเติมลงไปในเตารีดไอน้ำได้เลยนะคะซึ่งปกติน้ำยารีดผ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเทลงเตารีดได้นะแต่ว่าตัวไฟลายรีดผ้าตัวนี้นะคะคือเขาเทใส่ลงไปได้เลยดีมากแล้วก็สะดวกสุดๆเลยนะซึ่งปกติเวลาที่เรารีดผ้าใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะเราต้องใช้น้ำเปล่าเทลงไปในเตารีดนะคะเขาจะไม่ให้ใช้น้ำยารีดผ้าเทลงไปในเตารีดนะทุกคนเราก็เลยต้องใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะซึ่งเวลาเราใช้น้ำเปล่าเนี่ยบางทีอ่ะผ้ามันก็ไม่เรียบแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็ยังต้องใช้ไอตัวฟอกกี้ฉีดน้ำยารีดผ้าเวลารีดด้วยนะคะมันก็จะเป็นแบบขั้นตอนหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะก็จะยุ่งยากปวดหัวมากสำหรับใครที่แบบว่าโหเกลียดการรีดผ้าจะไม่ชอบรีดผ้าเลยอย่างนู้นอ่ะไม่ชอบรีดผ้าเลยเพราะว่ามันใช้เวลานานมันมีหลายขั้นตอนนะคะแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้คือมันลดขั้นตอนไปได้เยอะมากแค่เทตัวนี้นะคะใส่ลงไปในเตารีดแล้วก็แบบรีดได้เลยคือเขารีดผ้าได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหอมด้วยทุกคนคือหอมติดผ้ามากๆและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยคือเขาจะไม่เป็นตะกันในเตารีดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวางใจได้เลยว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะคะแล้วก็รีดผ้าง่ายสะดวกหอมรวดเร็วประหยัดเวลามีอะไรอีกอ่ะสรุปว่ามันดีนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะคะก็หาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะตามร้านค้าทั่วไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าใครที่ไม่สะดวกออกไปซื้อนะคะก็สามารถซื้อออนไลน์ได้นะคะที่ JD Central นะคะตามลิงก์ที่หนูให้ไว้ที่ description box เลยนะคะเข้าไปดูกันได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนรีดผ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปลองเสื้อผ้าใหม่กันเลยค่ะนี่เซตนี้เลยนะคือเป็นเซตแบบผ้าซาตินนะคะผ้าผืนนี้นะคะหนูได้มาจากชีอินนะคะในราคา80บาทนะคะทุกคนดูลายแล้วก็ดูสีเขาคือแบบน่ารักมากเป็นสีชมพูน้ำเงินครีมๆขาวๆนะคะผ้านี้นะคะเอาไว้ผูกเป็นเสื้อเกาะอกนะคะเอาไว้แบบไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรอย่างนี้นะคือแบบน่ารักแล้วก็คิ้วมากแล้วราคาถูกมากเลยอะนอกจากที่จะเอามาผูกเป็นเสื้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปผูกผมหรือว่าผูกอะไรก็ได้นะอเนกประสงค์แบบสุดๆเลยนะคะก่อนนุ้ยก็จับมา mix and match กับกระโปรงตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วกระโปรงตัวนี้นุ้ยได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นของ Lily Co Studio นะคะตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกระเป๋านะคะแล้วตัวนี้คือเขาเป็นกระโปรงผ้าซาตินที่ทรงสวยมากๆเลยนะทุกคนคือมันไม่ได้บานมากพอใส่แล้วก็แบบดูหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยซื้อตัวนี้มาใช่ไหมแล้วก็แบบเอ้ยเอามาจับวางคู่กันแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนเป็นเซตพอดีเลยนะก็เลยเอามา mix and match ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็สำหรับกระโปรงตัวนี้ของ Lily Co นะคะราคา690บาทนะก็ได้เป็นกระโปรงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยมาดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปสีชมพูอีกแล้วมาเป็นเซตแบบนี้นะคะชุดนี้นะคะนุ้ยได้มาจากที่ H&M นะคะเสื้อเนี่ยราคา149บาทนะคะส่วนกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงวอร์มนะคะราคา599บาทกางเกงวอร์มตัวนี้นะคะเขาจะมีขาจั๊มแบบเนี้ยไปซื้อมาเพราะว่าสีเขาน่ารักมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเอาไว้แบบใส่นอนหรือว่าใส่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเสื้อสายเดี่ยวตัวนี้นะคะก็เป็นเสื้อสายเดี่ยวแบบเป็นสไตล์เสื้อครอปนะตัวไม่ได้ยาวมากนะคะผ้าก็คือตัดเย็บแบบธรรมดาเลยอ่ะตัวเนี้ยแต่ว่ามันก็ราคาแบบ149บาทเนี่ยเอาไว้แบบใส่อยู่บ้านใส่นอนอะไรอย่างงี้ได้นะคะน่ารักดีส่วนเสื้อคลุมตัวนี้นะคะหนูเพิ่งได้มาเมื่อแบบ 2-3 วันก่อนเองนะคะอันนี้เป็นของ Jasper นะคะตอนที่ไปดูเนี่ยคือ Jasper เขามีลาวที่ลดราคาอยู่นะคะตัวนี้ได้มาในราคาลด 30% นะคะ
ก็ได้มาในราคาประมาณ800บาทก็คือน่ารักมากสีก็น่ารักเอาไว้แบบใส่คลุมเวลาที่หนาวแต่ไม่หนาวมากนึกออกไหมเอาไว้คลุมแบบน่ารักน่ารักสีชมพูแบบน่ารักมากแล้วก็เนี่ยเขามีดีเทลตรงกระดุมข้างหน้านะคะดูแบบลูกคุณมากตอนแรกคือซื้อมาคนละทีกันนะแต่ว่าพอเอามาลองแล้วแบบเฮ้ยสีมันเหมือนกันเลยสีใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแล้วก็เวลาใส่ออกมาแล้วก็คือแบบมันดูเหมือนเป็นเซตเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจบจากสีชมพูนะคะเดี๋ยวไปสีอื่นกันบ้างนะก็มาดูเซตนี้นะคะเซตนี้เป็นแบบหลายจุดนะคะเป็นเสื้อครอปกับกระโปรงอีกแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของหนูเองนะคะคือหนูเนี่ยเพิ่งได้ของมาเมื่อวานนี้เลยนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาเห่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยซื้อได้จากใน IG The Third Project นะคะหรือว่าตัวนี้มันแบบน่ารักอะแล้วก็ไม่ได้ดูเรียบจนเกินไปนะคะเวลาใส่แล้วก็คือดูเป็นแบบสาวแบบมั่นๆนิดนึงนะข้างหลังตัวนี้เขาจะเป็นสม็อกนะคะคือใส่สบายนะคะแล้วก็ตัวกระโปรงนะคะเป็นแบบผ้าผิวๆบางๆไม่ได้บานมากนะคะเป็นกระโปรงที่เอวสูงปิดสะดือนะคะเอาไว้ใส่กับเสื้อครอปได้เอาไปแมทช์กับเสื้อครอปตัวอื่นๆก็ได้นะคะเซตนี้เนี่ยจะเป็นราคา790บาทนะคะก็คือได้ทั้งแบบว่าเสื้อกระโปรงไปเลยนะสำหรับกระโปรงตัวนี้นะคะเขาสามารถไป mix and match กับเสื้อครอปตัวอื่นๆได้นะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอันเนี้ยหนูได้มาจากที่ SHEIN นะคะราคา100กว่าบาทนะอันนี้น่าจะประมาณ130บาทนะคะจำได้ว่าคือหนูอยากซื้อมา2สีนะคะเป็นสีดำกับสีครีมราคาเขาไม่เท่ากันนะทุกคนสีดำเนี่ยหนูได้มาในราคาประมาณ130ส่วนสีครีมคือ120ก็เหมือนกับเขาเซลแล้วก็เซลลดราคาแต่ละตัวคือไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเสื้อครอปที่ปิดแค่นมแค่นี้คือแบบตัวสั้นมากๆนะคะอันนี้คือก็เพิ่งได้มาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็สั่งแล้วก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยก็เลยเอามาใส่ในคลิปรีวิวให้ทุกคนดูกันนะสำหรับอีกสีนึงนะคะก็นี่เลยเป็นสีแบบสีครีมอ่อนๆเลยนะหนูเป็นคนที่แบบว่าเวลาชอบแบบไหนชอบอะไรแล้วนะคะก็จะซื้อแบบเหมือนกันเนี่ยซื้อมาหลายตัวเลยแต่คนละสีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เปลี่ยนเผื่อแบบวันไหนอยากใส่สีเข้มวันไหนอยากใส่สีอ่อนอะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้สีเป็นอย่างงี้นะคะก็เลยเอามา mix and match กับกระโปรงซาตินสีออกแบบสีน้ำตาลกะปิแบบนี้นะคะกระโปรงตัวนี้ก็เป็นของ Lily Core Studio นะคะได้มาจากใน IG นะสำหรับตัวต่อไปนะคะนี่อันนี้ก็ได้มาจาก SHEIN อีกแล้วนะคะเป็นเสื้อผ้าทอผ้าถักๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะคล้ายๆผ้า Chanel อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อครอปตัวเล็กนะคะตัวนี้นุ้ยสั่งมาในขนาดไซส์ XX นะคะก็เลยแบบว่าตัวเล็กมากเหมือนเป็นเสื้อเด็กดูแบบว่าลูกคุณมากเลยทุกคนเห็นไหมก็เอาไป mix and match กับกระโปรงเอวสูงหรือว่ากางเกงเอวสูงก็ได้นะคะถ้าไม่ได้อยากดูแบบหวานมากหรือเรียบร้อยจนเกินไปนะคะก็เอาไปใส่กับพวกกางเกงยีนเอวสูงอะไรเงี้ยก็จะเบรกความหวานความเรียบร้อยไปได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ลุคแบบลูกคุณเลยนะก็เอาไปใส่กับพวกกระโปรงอะไรเงี้ยได้มา2สีอีกแล้วก็เป็นเสื้อครอปเหมือนกันนะคะเป็นเสื้อครอปแขนตุ๊กตาแล้วก็มีสม็อกคอสม็อกเอวนะตัวนี้ก็ได้มาจากใน IG นะคะจำชื่อร้านไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้แล้วกันเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะจริงๆแล้วอ่ะนุ้ยได้เป็นกางเกงขาสั้นมาด้วยนะคะที่ใส่เป็นเซตคู่กันแต่ว่าพอเอาไปซักแล้วเนี่ยกางเกงหายไปไหนก็ไม่รู้เหลือแต่เสื้อก็เลยเอาเสื้อมาให้ดูก่อนละกันนะคะคือตัวนี้น่ารักมากแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสนะคะมันคือมันดูเรียบร้อยน่ารักแล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยจนเกินไปก็คือใส่แบบนี้คู่กับเป็นกางเกงเอวสูงเหมือนกันนะคะหนูชอบใส่กางเกงเอวสูงเพราะว่าตัวเตี้ยไม่มีอะไรมากหรอกแค่นั้นแหละก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปฮอลคลิปนี้นะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่พึ่งได้มาไม่นานมานี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ใครสนใจนะคิดว่าตอนนี้น่าจะไปตามทันอยู่นะคะน่าจะยังไม่หมดนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเสื้อผ้าเราก็เห่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สาระก็มาบอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรีดผ้าแบบว่าไม่เหนื่อยไม่ต้องมีหลายขั้นตอนนะคะก็ลองไปดูนะคะตัวไฟไลท์รีดผ้าสำหรับเตารีดไอน้ำนะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้านะคะมีอะไรน่าสนใจอีกนะคะหรือว่าอยากให้ทำฮอลเสื้อผ้าเหอเสื้อผ้าแบบประจำเดือนอะไรแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย